หากเราเดินทางอยู่ในเส้นทางที่ชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปกันเราก็จะไม่ได้เห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในเส้นทางที่เราไม่เคยไปสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพี่น้องสองเสืออ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังการตะกุยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีแต่คำหยาบคายและเป็นคลิปที่มีแต่การตะกุยตะกายหนังไม่เหมาะกับลูกคนหนูตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งข้อมูลทั้งหมดเรามาจากการดูหนังถ้าหากข้อมูลวิปริตผิดพลาดท่านก็จะลงมาโน้ตก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาตะกุยตะกายกับลูกคนหนูมุ้งหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในยุคสมัยที่ประเทศมหาอำนาจกำลังเข้ามาไล่ล่าอาณานิคมประเทศต่างๆกันอย่างคับคั่งซึ่งก็ยังเป็นช่วงที่เขตป่านั้นอุดมสมบูรณ์และกินอาณาเขตกว้างขวางมากกว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์และเป็นสถานที่ที่สัตว์ป่าได้อาศัยกันอย่างมีความสุขแต่ก็ยังพอมีซากปรักหักพังจากความศิวิไลเก่าก่อนที่ถูกทิ้งร้างจนโดนยึดครองจากป่าเขาลำเนาไพรและเป็นสถานที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งซึ่งในเรื่องมันก็ไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อมันว่าบุญมาละกันและตอนนี้บุญมาก็ถึงวัยที่ต้องการสแสวงแกงแบบเต็มที่มันก็พยายามกรีดร้องคำรามอ่อยเหยื่อเพื่อเรียกสาวเสือมาทำการสร้างครอบครัวในแบบฉบับของบุญมาและก็สำเร็จนะครับบุญมาสามารถตกเหยื่อน้องเหมียวยักษ์ที่มีชื่อว่าพิสมัยได้สำเร็จซึ่งพิสมัยก็ทำท่านอนเกลือกกลิ้งโชว์ความขี้ขู่ให้กับบุญมาดูของก่อนที่จะทำการสแสวงแกงเช็คของแป๊บเมื่อตรวจเช็คกันจนพอใจแล้วบุญมากับพิสมัยก็พาวิ่งไปรอบป่าอย่างกับหนังอินเดียนั่นก็เพื่อทำให้บุญมาเหมียวหื่นเหนื่อยและลดอาการความหื่นลงเพื่อจะได้ไม่รุนแรงกับเธอมากนะแผนคนล้ำเลิกแต่ไอ้บุญมามันก็ใจร้อนเกินไปไม่รู้จักรีรอมันก็พยายามสแวกแก๊กพิสมัยทุกวิถีทางพิสมัยเมื่อรู้ว่าบุญมายังมีแรงเหลือเฟือเธอก็เลยพาบุญมาวิ่งอีกรอบแม่งกว่าจะได้สแวกแก๊กซึ่งพิสมัยก็พาบุญมาวิ่งมาได้สักพักหนึ่งจนเธอวิ่งไม่ไหวแล้วเธอก็เลยพาบุญมาเข้ามาด้านในให้รับตาสัตว์ตัวอื่นและทำการสแวกแก๊กต่อหน้าพระพุทธรูปทันทีหน้าพระหน้าเจ้าก็ไม่เว้นเหมือนกันนะเหมียวยักษ์ตามมาที่เมืองแห่งผู้เจริญด้านวัตถุที่คิดว่าพวกเขานั้นน่ะเป็นผู้ที่มีความศิวิไลและทันสมัยกว่าผู้ที่อยู่ใต้อนานิคมซึ่งตอนนี้พวกมนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้ก็ทำการประมวลทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถกอบโกยมาจากประเทศที่พวกมันยึดครองไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกสรรพสัตว์หรือวัตถุโบราณที่สามารถจกชิงมาได้และยิ่งความนิยมของสิ่งต่างๆที่หามาประมูลมีค่ามากเท่าไหร่ความต้องการของพวกนายทุนละโมบโลภมากก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นและคนนี้มีชื่อว่าไอเดนแมคโคเรียเขามีอาชีพเป็นพรานป่าติดตามล่าหาสิ่งมีค่าที่อยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุโบราณที่เห็นว่าพอจะมีค่าหรือมีราคาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอามันออกมาให้ได้อาชีพเมืองนี้เลวจริงๆซึ่งเขาก็มองเห็นว่าเขาสามารถทำเงินได้มากถ้าหากมายังพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครไปสำรวจตามมาที่ครอบครัวมือใหม่ของเจ้าเหมียวยักษ์ที่ตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านมาโจมพิสมัยได้ให้กำเนิดลูกน้อยเหมียวทั้ง2ตัวซึ่งในเรื่องมันก็มีชื่อให้กับทั้ง2ตัวนะครับแต่ผมไม่ชอบเพราะมันเรียกยากผมจะตั้งชื่อให้กับมันทั้ง2ตัวว่าตรงกับเตงละกันเวลาไปไหนจะได้วิ่งกันแบบตรงเตงและเจ้าตรงเตงที่เพิ่งจะได้ลืมตาดูโลกเขาทั้ง2ก็เป็นเจ้าเหมียวที่ไร้เดียงสาสุดๆเพราะวันๆเขาทั้งคู่ก็ได้วิ่งเล่นไปมากันอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆเตงก็วิ่งไปเจอกับชะมดหน้าโง่ตัวนึงที่ดูจะหวงรังของตัวเองสดๆมันจึงทำให้เตงตกใจกลัวจมปิงขึ้นไปบนต้นไม้ตรงที่เห็นว่าน้องของเขากำลังกลัวเขาก็พยายามคำรามร้องเมี้ยวเมี้ยวก็จะขับไล่ชะมดหน้าโง่ตัวนี้ให้ออกไปเอออย่าให้กูโดนนะมึงจะแดกให้เรียบซึ่งไอ้ชะมดหน้าโง่ตัวนี้ก็ยอมกลับลงไปในรูเพราะกลัวว่าเจ้าเหมียว2ตัวจะกลับมาแดกมันตอนโตเออดีมากและหลังจากนั้นเจ้าเหมียวทั้ง2ก็พากันมาวิ่งเล่นกันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความสุขมันมักจะผ่านไปไวเพราะจู่ๆขบวนแห่งมัจจุราชก็ตรงมาหาพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่แบบสงบสุขอีกต่อไปบุญมากับพิสมัยเมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบพาลูกๆเข้ามาแอบไว้ในวัดร้างแต่ก็ได้แค่เพียงยื้อเวลาไว้เท่านั้นเพราะมนุษย์ขี้เหม็นที่ละโมบโลภมากก็มาตั้งแคมป์อยู่หน้าวัดร้างแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าบุญมาก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าที่พวกนี้มาที่นี่ก็เพื่อจะมาเก็บเกี่ยวซากปรักหักพังในวัดร้างแห่งนี้และก็เพียงเวลาไม่นานพวกมนุษย์ขี้เหม็นก็ใช้ระเบิดทำการระเบิดเปิดกรูวัดร้างที่กำลังเงียบสงัดจนทำให้เหมียวงาทั้งครอบครัวต้องตกใจพิสมัยที่เห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยคาบตรงออกไปจากที่นี่โดยที่ทิ้งเตงเอาไว้เพราะบุญมาออกไปดูลาดราวด้านนอกอ้าวสวยและโกแล้วมันก็ทำให้พวกมนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้เห็นว่าที่นี่มีเหมียวเงายักษ์อาศัยอยู่พวกมันก็เลยพากันแห่เข้ามาล่าน้องเหมียวเงาที่กำลังตกใจกลัวบุญมาเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยครอบครัวที่อยู่ด้านในและในขณะที่มนุษย์ขี้เหม
็นกำลังจะเข้ามาถึงตัวของเตงที่ถูกทิ้งเอาไว้บุญมาก็รีบกระโดดเข้าไปตะคุบอินนี่ทันทีเดนเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าเขาก็เหนี่ยวไกยิงเจ้าเหมียวตัวบกควายที่กำลังขย้ำมนุษย์ขี้เหม็นอย่างเมามันและมันก็ทำให้บุญมาตายห่าไปทันทีอ้าวพ่อกูผิดอะไรนี่ซึ่งมันก็ทำให้เดนมาเจอกับเจ้าเหมียวน้อยในซอกหินที่ดูแล้วกำลังหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาก็เลยเอาเจ้าเตงมาขังเอาไว้เผื่อว่ามันจะทำเงินให้กับเขาได้แต่ดูเหมือนว่าเดนจะถูกชะตากับเจ้าเหมียวตัวนี้เขาก็เลยเอาลูกอมให้มันกินซึ่งเตงก็ดูเหมือนจะชอบลูกอมที่เดนให้เขากินเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะไม่มีอะไรจะแดกก็เลยต้องแดกลูกอมเวลาต่อมาขบวนนรกก็กลับมายังหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับป่านี้ซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นนักแสดงไทยผู้ล่วงลับก็ขอบคุณเดนที่สามารถจัดการกับเสือได้เพราะว่าในสมัยนั้นเสือถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเดนก็เลยบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าเขาอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านปิดเรื่องที่เขาขนวัตถุโบราณไว้เป็นความลับเพราะเขาแอบลักลอบเข้าไปเอาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ขัดคำจู่ๆตำรวจก็โผล่มาและจับตัวเดนไปเฉยเลยอ้าวอะไรวะและที่พวกตำรวจรู้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหัวใสแจ้งกับตำรวจว่าเดนแอบเข้าไปหาของในป่าตั้งแต่แรกแล้วได้2เด้งได้ทั้งเสือและได้ตังจากตำรวจและมันก็ทำให้เตงต้องถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่ตัวเดียวมันก็พยายามส่งเสียงเรียกแม่เพื่อให้แม่มาช่วยมันออกมาจากเครื่องพันธนาการซึ่งพิสมัยก็ได้ยินเสียงของลูกน้อยที่อยู่ในหมู่บ้านเธอก็เลยคำรามเสียงเพื่อบอกว่ารอแป๊บแต่ด้วยเสียงคำรามของพิสมัยมันก็ทำให้มนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้ได้ยินนั่นแหละครับวิ่งหนีขี้แทบเด็ดอีกแล้วเช้าวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ได้ขายเตงให้กับพ่อค้าที่หาของไม่ขายและในขณะที่รถของพ่อค้ากำลังวิ่งตรงไปในเมืองพิสมัยที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปเพื่อจะช่วยลูกของเธอให้เป็นอิสระแต่นี่มันก็เห็นและพยายามขับรถสายไปมาเพื่อให้พิสมัยร่วงลงจากรถและก็อย่างที่เห็นพิสมัยกับตงก็นั่งอยู่กลางถนนทำตาห้อยเพราะไม่สามารถช่วยเตงให้กลับมาอยู่กับพวกเขาได้แม้งจะเอาลูกกูไปไหนนี้เวลาต่อมาเจ้าเตงก็ถูกซื้อจากคณะละครสัตว์ที่อยู่ในเมืองซึ่งอีกคนพวกนี้ก็ปฏิบัติกับเขาไม่ดีนักนั่นก็เพราะจะเลี้ยงให้เขาเป็นทาสไม่ใช่เอามาเป็นเพื่อนและมันก็ทำให้เตงมาเจอกับเสือนักแสดงรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าซีซ่าแต่ดูเหมือนว่าซีซ่าจะอยู่แบบเบื่อโลกเพราะเขาถูกขังให้อยู่ในกรงมากเกินไปซึ่งวันๆเขาก็เอาแต่นอนและก็นอนไม่สนใจอะไรเลยทั้งนั้นเอารุ่นพี่กูทำไมเชื่องจังวะในขณะเดียวกันที่เดนเขาก็โดนปล่อยตัวจากผู้ว่าโลภมากที่รู้ว่าเดนน่ะคือนายพรานที่มีชื่อเสียงเขาก็เลยบอกให้เดนน่ะช่วยล่าเสือให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทนและมันก็ต้องซวยพิสมัยกับตรงที่เดินเรียบร้อยอยู่บริเวณหมู่บ้านนั่นก็เพราะว่าพิสมัยหวังว่าพวกมนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้จะเอาตัวของเตงกลับมาแล้วก็เพียงเวลาไม่นานพิสมัยก็วิ่งไปติดกับดักเสือที่เดนได้วางดักมันเอาไว้ตรงไม่เห็นแบบนั้นก็ลงไปหาแม่เผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแม่งเป็นภาระกว่าเดิมเวลาต่อมานายใหญ่ของไอ้ผู้ว่าก็มาซึ่งไอ้ผู้ว่ามันก็เรียกนายใหญ่ว่าท่านเจ้าคุณและพิธีการต้อนรับท่านเจ้าคุณผู้ทรงเกียรติก็คือการที่ให้ท่านเจ้าคุณได้ล่าเสือเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยที่พวกชาวบ้านจะทำการปล่อยพิสมัยที่ขังเอาไว้ให้ออกมาล่นเล่นให้ท่านเจ้าคุณได้ยิงซึ่งพิสมัยและตรงที่ไม่รู้อีโหน่อยแน่ในความชั่วช้าของมนุษย์ก็ได้หลงกลวิ่งออกมาจากรูเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่พิสมัยเมื่อเห็นว่านี่น่าจะเป็นแผนการชั่วช้าเธอก็เลยคาบตรงมาแอบไว้ใต้โขดหินโดยที่เธอจะเข้าไปล่อมนุษย์ขี้เหม็นให้ออกห่างจากลูกของเธอเดี๋ยวมึงเจอโกแต่มันก็ผิดคาดนะครับเพราะว่าพิสมัยนั้นพลาดโดนยิงจนทำให้เธอนอนแน่นิ่งไปแม่งเลวจริงๆแล้วก็ไม่รอช้าตากล้องก็รีบตั้งกล้องและจัดท่าทางให้กับท่านเจ้าคุณนั่นก็เพื่อที่เขาจะได้มีรูปเท่ๆอัพลงสตอรี่ว่ากูนี่แหละเป็นนักล่าเสือในตำนานแม่งโคตรเท่เลยครับท่านและในขณะที่มันกำลังถ่ายรูปร้อยกว่าช็อตอยู่นั้นพิสมัยที่โดนยิงถักใบหูก็ฟื้นขึ้นเพราะตกใจแสงแฟลชนั่นแหละครับท่านเจ้าคุณสุดเท่ก็หงายท้องตึงแบบทุเรศทุรังรูปนี้แหละเด็ดส่วนพิสมัยก็โกยอ้าแบบไม่คิดชีวิตหนีเข้าป่าหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยกูไปแล้วแต่ตรงที่แอบอยู่ในซอกหินก็ไม่รอดนั่นก็เพราะไอหมาหน้าโง่ของผู้ว่าตัวนี้มันได้กินลูกชายของผู้ว่าที่ชื่อลาอูนก็เลยเอาตรงมาเลี้ยงเอาไว้นั่นก็เพราะว่ามันน่ารักดีซึ่งลาอูนก็เลี้ยงตรงอย่างดีเหมือนกับว่าตรงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและก็ดูเหมือนว่าตรงจะรักลาอูนไม่แพ้กันตามมาที่เตงที่ตอนนี้เหมือนจะตอมใจที่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเพราะเขาไม่ยอมกินและเอาแต่นอนไปวันๆทำตัวเหมือนกับรุ่นพี่ที่อยู่ข้างๆซีซ่ามาเห็นว่าถ้าเตงยังทำตัวแบบนี้ต่อไปเตงจะต้องตายหาแน่ๆเขาก็เลยสอดหางเข้าไปตบหัวเตงตบเอาตบเอาจนมันทำให้เตงทนไม่ไหวและลุกขึ้นมาเล่นกับหางของซีซ่าใช่อย่างนั้นแม่งไอหางเวรคนกำลังหลับกำลังนอนและอีกสักพักก็ถึงเวลาของการแสดงละครสัตว์ซึ่งซีซ่ามันก็ไม่อยากแสดงสักนิดเดียวมันจึงทำให้พวกคนคุมที่เอือมระอามันเต็มทีพากันบ่นว่าจะเสือตัวนี้น่ะมันไร้ค่าและขี้อ้าวมึงเคยถามกูสักคำไหมว่ากูอยากเล่นกับพวกมึงไหมอ้าวอะไรวะไหนกันดาเดียวกันที่เดนและผู้ว่าเขาทั้งคู่ได้คุยกันเรื่องท่านเจ้าคุณในวันก่อนผู้ว่าก็บอกให้เดนน่ะไปหาหนังเสือมาให้ท่านเจ้าคุณถ่ายรูปหน่อยถึงแม้ว่าท่านเจ้าคุณกิ๊กก๊อกจะยิงเสือด้วยตัวเองไม่ได้แต่จู่ๆตรงก็ได้มีปัญหากับเจ้าหมาหน้าโง่และมันก็ทำให้ที่นี่ต้องบั่นป่วนและเละตุ้มเป๊ะอีลุงตุ้งนางไปหมดเพียงเพราะตรงมันกลัวไอหมาหน้าโง่เวลาต่อมาเดนก็มาที่คณะละครศาสตร์เพื่อถามซื้อหนังเสือสักผืนแต่เขาก็ดันมาเจอกับเตงที่โดนขังอยู่ที่นี่ซึ่งเตงก็จำได้เช่นกัน
ันเดนก็เลยให้ลูกอมแสนอร่อยกับเจ้าเต็งไป1เม็ดเหมือนเดิมจากนั้นเดนก็บอกกับเจ้าของคณะละครสัตว์ว่าเขาอยากจะได้หนังเสือ1ผืนซึ่งมันก็สวยซีซ่าที่ไอ้คนพวกนี้อยากจะกำจัดมันอยู่พอดีนั่นแหละครับซีซ่าก็ต้องตายห่าเพียงเพราะว่าท่านเจ้าคุณกิ๊กก๊อกอยากจะถ่ายรูปกับหนังเสือส่วนเต็งก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นลูกพี่อย่างรวดเร็วเพราะเหลือเสืออยู่แค่ตัวเดียวแม่งกูควรจะภูมิใจดีมั้ยเนี่ยเวลาต่อมาที่บ้านของผู้ว่าก็ได้เกิดความวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะไอ้เจ้าหมาโง่ที่เห็นเหมียวงามเมื่อไรก็วิ่งไล่เห่ากันตลอดแต่ในวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากตรงชักจะทนไม่ไหวกับนิสัยแย่ๆของเจ้าหมาโง่มันก็เลยงับเจ้าหมาโง่ไตห่าไปในทันทีจะได้หมดความรำคาญแต่มันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนชีวิตของตรงไปเช่นกันเพราะผู้ว่าและเมียของเขาก็ไม่อนุญาตให้ราโอนเลี้ยงตรงได้อีกต่อไปเนื่องจากกลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาจะโดนแดดเหมือนกับไอ้หมาโง่และมันก็ทำให้ราโอนต้องเสียใจสุดๆซึ่งเขาก็พยายามขอร้องพ่อกับแม่ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะไอ้พวกมนุษย์ขี้เหม็นพวกนี้ก็ได้เอาตรงมาขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วมอบให้เป็นทรัพย์สินของท่านเจ้าคุณไปโดยปริยายเวลาก็ผ่านไป1ปีเต็งก็ได้โตขึ้นจนเป็นหนุ่มใหญ่ไอ้พวกนี้ก็พยายามฝึกให้เต็งกระโดดลอดห่วงไฟนั่นก็เพื่อจะได้เอาไว้แสดงแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เต็งอยากจะทำแม่งใครล่ะอยากจะดมปิ้งย่างแต่ถึงเต็งจะพยายามฝืนแค่ไหนมันก็เปล่าประโยชน์เพราะถ้าไม่ทำพวกมันก็ฟาดเขาอย่างกับหมูกับหมาแม่งฟาดไม่เกรงใจกูเลยเต็งก็เลยตัดสินใจกระโดดให้มันจบๆเพื่อที่จะได้กลับไปนอนในกรงสักทีแม่งโคตรน่าเบื่อเวลาต่อมาพวกเจ้าหน้าที่ก็มาติดต่อคณะละครสัตว์และถามว่าเสือของพวกเขาน่าดุร้ายแค่ไหนเพราะอีกไม่นานจะมีงานเลี้ยงฉลองของท่านเจ้าคุณซึ่งพวกมันก็อยากจะให้เสือของคณะละครสัตว์มากัดกับเสือของท่านเจ้าคุณเพื่อเป็นการแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการและก็อย่างที่คิดไอ้คณะละครสัตว์พวกนี้ก็กระหายเงินอย่างหนักพวกมันก็ตอบตกลงและจะเอาเจ้าเต็งไปต่อสู้กับเสือที่พวกมันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตามวันที่ท่านเจ้าคุณกิ๊กก๊อกมันก็ได้เอาสร้อยคออันบักควายที่ใหญ่โตอย่างกับเข็มขัดมวยโลกมาใส่ไว้ที่คอให้ตรงเพื่อเสริมบารมีว่ากูนี่มีเยอะแม่งกูออกไปได้เมื่อไหร่กูจะแดกมึงนี่แหละอ้าวไรวะแล้วก็มาถึงเวลาที่พวกมนุษย์จะเอาเหมียวงา2ตัวมาขย้ำกันนั่นก็เพื่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูส่วนแดนที่มาเห็นว่าตอนนี้เต็งน่ะโตมากแล้วเขาก็เอาลูกอมมาให้มันกินเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้เต็งจะไม่สนใจลูกอมของเขาเลยสักนิดเดียวมึงดูตัวกูด้วยลูกอมเม็ดเล็กอย่างกับขี้ไก่กูแดกไม่อิ่มจากนั้นพวกเขาก็ทำการเปิดพิธีการต่อสู้ของเสืออย่างใหญ่โตโออาโดยเริ่มจากการปล่อยตรงผู้เกี่ยวกาดที่โดนขังอยู่ในห้องใต้ดินมานานแรมปีให้พบกับแสงสว่างอีกครั้งราอุลเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็จำได้ทันทีว่านี่แหละคือเสือของเขาถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ของเขาจะบอกว่ามันไปอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็ตามกูจำได้จากนั้นพวกเขาก็ปล่อยตัวของเต็งเข้ามาในสนามแต่ดูเหมือนว่าเต็งจะกลัวและไม่อยากสู้สักนิดเดียวแม่งปล่อยกูมาไม่ถามกูสักคำแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงเต็งก็ต้องต่อสู้ไม่อย่างนั้นต้องตายฟรีแน่นอนซึ่งพอเต็งเดินเข้ามาตรงกับเต็งก็ใช้อุ้งมือตบกันอย่างบ้าคลั่งโดยที่เขาทั้งคู่ไม่สามารถจำได้ว่าเขาทั้งคู่คือพี่น้องกันแม่งตบจนลืมพี่ลืมน้องและในขณะที่เต็งกำลังจะโดนตรงขย้ำเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้ตรงได้จู่ๆเขาทั้งคู่ก็สบตากันมันทำให้สารสัมพันธ์สายใหญ่ครอบครัวผุดขึ้นมาและทำให้นึกถึงตอนที่เต็งหนีชะมดหน้าโง่ขึ้นไปบนต้นไม้และก็ทำให้ความทรงจำในวัยเด็กของเขาทั้งคู่กลับคืนมาซึ่งเขาทั้งคู่ก็พากันหยอกล้อกันเหมือนกับว่าเสียงที่ดังอึกทึกครึกโครมรอบกายนั้นไร้ตัวตนทั้งคู่ก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับตอนที่ยังเป็นเด็กจนทำให้ทุกคนที่มองอยู่ต้องประหลาดใจกับภาพที่เห็นแม่งกะจะมาดูความมันมาแบ้วให้พวกกูดูซะงั้นแต่ความมั่วไอ้ตัวอีลุงตุงนังก็เกิดขึ้นเพราะพวกมนุษย์หน้าโง่ก็คว้างปลาของใส่น้องเหมียวทั้งคู่ไอ้เจ้าของคณะละครศาสตร์ก็ดันยื่นมือเข้ามาในกรงตรงก็เลยกระโดดกัดเข้าไปที่แขนของมันที่มันดันโง่ยื่นเข้ามาในกรงแดกแม่งเลยน้ำคานไอ้นี่ที่เห็นว่าลูกพี่ของมันกำลังโดนแดกแขนก็วิ่งเข้ามาปืนยิงขู่เพื่อให้ตรงปล่อยแต่เมื่อเห็นแบบนั้นก็กระโดดขย้ำมันจนตายห่าไปอีกคนจากนั้นเจ้าเหมียว2ตัวก็พากันวิ่งหนีออกมาจากกรงส่วนมนุษย์ขี้เหม็นก็พากันวิ่งเข้ามาแอบในกรงปล่อยให้เสือ2ตัวไปใช้ชีวิตแบบอิสระแทนดีว่ะฉลาดจริงๆแล้วพอตรงเต็งสามารถออกมาจากการคุมขังได้แต่มันก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมวิ่งเข้าไปในกรงขังของมันหน้าตาเฉยกูอยากจะนอนต่อตรงที่เห็นแบบนั้นก็ด่าว่าเต็งน่ะโง่เกินไปถ้ามึงไม่ออกมามึงจะต้องนอนโง่ๆไปตลอดชีวิตเต็งไม่ได้ยินแบบนั้นก็คิดได้แล้ววิ่งออกมาจากโรงตามตัวของตรงต้อยๆเกือบกลับไปเป็นเหมียวโง่ละโกและหลังจากนั้นเหมียวงา2ตัวก็พากันวุ่นวายไปทั่วเมืองจนทำให้เมืองนี้แทบแตกแต่ก็เพียงเวลาไม่นานนักเพราะพวกมนุษย์ที่ตั้งหลักได้ก็พากันมาตามล่าเจ้าเหมียวงาทั้ง2ตัวแต่รอบนี้การตามล่าเสือก็ไม่เป็นเพียงคณะเล็กๆอีกต่อไปนั่นก็เพราะผู้ว่าสั่งให้เดนนะไปจัดการกับเจ้า2เหมียวงาอย่างเด็ดขาดแถมยังบอกให้เดนไปคุยกับราอูว่าเสือมีความร้ายกาจขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าเดนจะไม่สามารถสอนอะไรราอูได้เลยเพราะราอูรู้ว่าตรงนะไม่ได้เป็นเสือดุร้ายแบบนั้นมันน่ารักจะตายวันต่อมาพวกทหารและชาวบ้านก็พากันจุดไฟเผาป่าเพื่อต้อนเสือซึ่งมันก็ทำให้เจ้าเหมียวงา2พี่น้องต้องตกใจที่ไฟกำลังล้อมเขาทั้งคู่มาอย่างรวดเร็วเขาทั้งคู่ก็พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะหนีไปก็เจอแต่ไฟที่กำลังใกล้เข้ามาเต็งที่เห็นแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้กระโดดข้ามไฟเหมือนตอนที่แสดงในคณะละครศาสตร์แต่ตรงก็ไม่กล้ากระโดดเพราะเขาไม่เคยเจอไฟแบบนี้มาก่อนเต็งก็เลยกระโดดกลับมาและทำให้พี่ของเขาดูอีกครั้งซึ่งตรงที่เห็นแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดข้ามไฟออกมาจนทำให้เขาทั้งคู่รอดพ้นจากกองไฟมาได้แม่งทำได้ไงวะโคตรโหดเวลาต่อมาราอูก็แอบเข้ามาในป่าเพื่อตาม
หาตัวเพื่อนรักของเขาซึ่งเขาก็สามารถหามันจนเจอและมันก็จำราอูนได้เช่นกันส่วนเดนที่ตามราอูมาเขาก็เห็นว่าเจ้าตงน่ะกำลังยืนจ้องหน้าราอูนอยู่เขาก็เลยทำท่าจะยิงมันทิ้งซะจะได้จบๆแต่จู่ๆเต็งก็โผล่มาข้างๆของเดนเดนเมื่อเห็นแบบนั้นก็วางปืนลงและหยิบกระป๋องลูกอมออกมาเพื่อเปิดให้เต็งกินแต่เวของกรรมลูกอมดันไม่มีสักเม็ดแม่งอดแดกเลยกูและนี่ก็คือการจับปืนล่าสัตว์เป็นครั้งสุดท้ายของเดนเพราะเขาคิดได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดจากนั้นราอูก็ได้ถอดปลอกคอวัวควายที่อยู่ตรงคอตรงออกจะได้ไม่เกะกะคออีกต่อไปและปล่อยเหมียวงาทั้ง2ตัวให้กลับคืนสู่ป่าอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นตงเต็งก็เดินทางเข้ามาในป่าเลิกจนมาเจอกับพิสมัยแม่ผู้รอคอยพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อแล้วมันก็ทำให้พวกเขาได้กลับมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งโดยที่บุญมาพ่อของเขาได้ตายหาไปแล้วแล้วเรื่องราวก็จบเป็นไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังมันก็สะท้อนให้เห็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่มีแต่จะกอบโกยและเบียดเบียนธรรมชาติโดยที่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาจนทุกวันนี้ป่าก็หายไปสัตว์ก็สูญพันธุ์เหลือไว้แต่เพียงรูปของพวกมันที่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูอ่ะแล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ